ันอย่างนี้วิถีแห่งเสรีชนดังอาทิตย์อัสดงรับชมนะคะเมนูปาโทสวันนี้อาหารด้วยจันทราสาลีตามเมนูในกูเกิลเลยค่ะยามที่ความมืดล้อการเวลาดวงแห่งสุริยาก็พักผ่อนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะวันนี้นะคะวันหยุดงานแล้วคุณสามีเขาไปทำงานค่ะวันมีเวลาว่างนะคะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้ววันทำงาน4วันเขาขับรถให้วันทุกวันเลยจ้าวันนี้วันก็เลยจะเซอร์ไพรส์ทำอาหารรอเขาแบบที่วันไม่เคยทำมาก่อนค่ะวันมีเมนูปลาโทสปลาโทสก็คือปลาเนื้อสีขาวในประเทศนอร์เวย์และสวีเดนจะมีเยอะมากๆเลยนะคะวันจะเลือกหาเมนูทำในอินเทอร์เน็ตแล้วเราไปทำแล้วก็ไปลุ้นด้วยกันนะคะว่าคุณสามีจะเซอร์ไพรส์ไหมไปชมกันจ้าเรามาเริ่มกันเลยจ้าวันใช้ Google เอาเลยนะคะหาเมนูที่ไม่ได้ทำด้วยครีมเหมือนคราวที่แล้วนะคะปลาโทสเป็นชื่อภาษาสวีเดนและนอร์เวย์ค่ะภาษาอังกฤษชื่อว่าปลาคอตแอตแลนติกปลาคอตแอตแลนติกนี่เลยนะคะหน้าตาปลาเป็นแบบนี้ซึ่งจะเป็นปลาเนื้อสีขาวมีเยอะมากในประเทศนอร์เวย์และสวีเดนค่ะส่วนเมนูนั้นมาดูค่ะมาดูจากรูปก่อนนะคะว่าน่าจะกินเมนูไหนชอบผักๆแบบนี้ค่ะสเต็กโทสเม็ดบลูมโคลผู่และกับทำเป็นปลาย่างกินกับกะหล่ำนะคะกินกับกะหล่ำค่ะกะหล่ำดอกลองไปดูค่ะลองไปดูคลิปนี้โอ้ยหน้าตาดีค่ะหน้าตาดีว้าววันจะทำเมนูนี้นะคะพี่ๆน้องๆขออนุญาตแคปหน้าจอ YouTube ไว้ก่อนนะคะเราจะทำหน้าตาแบบนี้ได้ไหมคือวันย่างปลาสวยๆแบบนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยววันขอดูส่วนผสมค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยนะจ๊ะส่วนผสมอยู่ตรงไหนก็มีปลาโทสค่ะมีเกลือค่ะมีอ้อยยะน้ำมันค่ะมีดอกกระหล่ำนะคะมีวีทเลิฟก็คือกระเทียมค่ะครีมฟลัตเต้อ๋อมีฟลัตเต้ด้วยนะคะมีครีมวิปครีมค่ะมีพริกไทยดำค่ะวอลเลิฟอันนี้วันไม่รู้นะคะวอลเลิฟน่าจะเป็นหอมแดงนะคะคเนกเกกูรูทคเนกเกกูรูทแครอทลูกเล็กๆค่ะสุกเกอร์โพเทสโอเคโอเคค่ะโอเคเรามีหมดทุกอย่างแล้วนะคะพี่ๆน้องๆโวดเลิกไม่มีแค่โวดเลิกเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะโวดเลิกคืออะไรคะขอแคปหน้าจอนี้ไว้ก่อนโวดเลิกคืออะไรคะแปลภาษาอันไหนเราไม่รู้เราก็ใช้แบบนี้จ้าอย่าไปอายพี่ Google Translate แปลจากภาษาสวีเดนนะคะเป็นภาษาไทยคำว่าโวลเลิกแล้ววันก็ไม่ได้เก่งไม่เก่งก็คือยอมรับว่าไม่เก่งค่ะโวลเลิกเป็นภาษานอร์เวย์นะคะพี่น้องโวลเลิกคืออะไรคะนอร์เวย์เลิกนี่คือหอมกระเทียมค่ะอ๋อต้นหอมโวเลิกโอเคเรามีทุกอย่างแล้วค่ะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวเราทำเมนูนี้กันนะคะวันนี้ติดตามชมได้เลยจ้าเย็นยำสุริยันจันทรา
จันทราก็มาเยือนยามที่ความมืดล้อการเวลาดวงแห่งสุริยาก็พักผ่อนปล่อยให้ห่วงเวหาคุณสามีเลิกงานแล้วค่ะพี่ๆน้องๆวันตั้งใจจะเซอร์ไพรส์ให้เขานะคะกลับโดนเซอร์ไพรส์กลับวันนี้แดดมันดีมากๆค่ะแล้ววันก็เลยไม่ได้ดูนาฬิกานะคะปกติคุณสามีวันเขาจะโทรหาก่อนที่เขาจะกลับบ้านว่ากลับถึงบ้านกี่โมงวันก็เลยนั่งพักผ่อนชิลๆรอให้เขากลับบ้านค่ะปรากฏว่าวันนี้ไม่โทรหาวันนะคะเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์เขามาถึงบ้านแล้วเซอร์ไพรส์กว่าจ้าโอ้ยก็สรุปว่าวันยังทำกับข้าวไม่เสร็จเลยนะคะก็เลยเพิ่งได้มาเริ่มทำมันช้าตรงต้มมันฝรั่งค่ะตอนนี้มันต้มไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะคะก็ใช้ระยะเวลาการต้มประมาณ 35-40 นาทีส่วนเมนูปลาไม่ยากค่ะเขาตามสูตรเขาบอกว่าเอาไปทอดในเนยนะคะปรุงรสด้วยเกลือแค่ด้านละ3นาทีค่ะกลับด้านเพราะฉะนั้นรอมันฝรั่งสุกอย่างเดียวตอนนี้วันจะมาเตรียมผักก่อนนะคะก็จะมีแครอทค่ะมีดอกกระหล่ำซึ่งที่บ้านวันมีแบบแช่อยู่แล้วนะคะมันคือชื่อว่าเป็นภาษาไทยว่าปลาโทสกับดอกกระหล่ำนั่นเองค่ะง่ายๆนะคะดูง่ายมากมากค่ะแต่ว่าวันจะเพิ่มซูกินี่ลงไปด้วยนะคะต้องดูปริมาณก่อนเพิ่มผักที่ตัวเองชอบลงไปค่ะมันจะปอกเปลือกบางๆออกแบบนี้เป็นร่องๆนะคะเหมือนกับทำร่องมันค่ะเวลาฝานมันจะได้สวยๆนะคะเตรียมต้มผักค่ะแล้วก็ต้นหอมที่เราซื้อมาดีที่มีติดตู้เย็นนะคะเครื่องปรุงหลักๆของเขาก็มีแค่ต้นหอมกระเทียมแล้วก็กระหล่ำปลีดอกกระหล่ำค่ะผักที่มีนะคะก็จะเป็นดอกกระหล่ำค่ะแครอทนะคะซูกินี่ค่ะต้นหอมนะคะมะนาวค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะแล้วก็มันฝรั่งต้มนะคะใกล้จะสุกแล้วค่ะตอนนี้เราก็เตรียมน้ำสำหรับลวกผักนะคะขั้นตอนการลวกผักเดี๋ยวเราก็จะทอดปลาไปด้วยเลยนะคะทอดกับเนยจ้าเราเตรียมทอดปลาด้วยเนยเค็มนะคะทอดปลาไม่เคยสวยเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะตั้งใจทอดนะคะเยอะไปไหมนี่เป็นปลาโทสเนื้อสวยเลยค่ะแบบนี้นะคะก็เป็นส่วนประกอบของอาหารวันนี้จ้าทอดปลาโทสเขาบอกว่าด้านละ3นาทีตอนนี้มันเปิดไฟกลางแล้วนะคะแล้วก็ปรุงรสตอนสุดท้ายด้วยเกลือและพริกไทยเท่านั้นค่ะเ
หลัง3นาทีผ่านไปกลับด้านปลาแล้วค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะปลาโทสต์เนื้อแน่นๆเป็นลอนๆค่ะปลาเริ่มสุกนะคะก็ปรุงรสด้วยเกลือวันใช้เกลือดำนะคะก็ขอใช้นิ้วหยิบจ้าเพราะว่ามันเป็นเม็ดละเอียดนะคะปรุงรสด้วยปลาด้วยเกลือข้างเดียวนะคะอีกข้างหนึ่งเราไม่ต้องปรุงค่ะเดี๋ยวมันก็ซึมเข้าไปเต็มนะคะแล้วก็พริกไทยดำค่ะอย่างนี้นะคะส่วนรสชาติจะเป็นยังไงนั้นต้องมารอลุ้นกันนะคะครั้งแรกของวันเหมือนกันจ้าส่วนตอนนี้นะคะก็มาเตรียมกระทะทำครีมที่ราดลงบนผักนะคะที่ผักค่ะก็จะใช้เนยเค็มเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เปิดเตาไปแล้วค่ะเหมือนปรุงรสเนยนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นเนยเค็มทำน้ำเนยเอาไว้ราดค่ะแค่นี้เองนะคะละลายเนยก่อนจ้าเขาใส่ครีมนมด้วยนะคะวันจะไม่ใส่ครีมนมแต่จะใส่นมนิดนึงค่ะปรุงด้วยกระเทียมนะคะผัดด้วยกระเทียมค่ะกระทะนี้น้ำมันมันจะเนยมันจะไหม้นะคะกระทะก้นตื้นๆค่ะแล้วก็ต้นหอมนะคะแล้วก็มันฝรั่งค่ะเอาลงไปผัดเหมือนผัดในเนยเฉยๆนะคะให้มันมีรสชาตินั่นเองค่ะใช้กระทะก้นนี้มันเลยเป็นสีนี้นะคะทำชิ้นมันฝรั่งให้เป็นชิ้นๆค่ะแล้วก็เอาผักลงไปผัดนะคะกระหล่ำดอกกับแครอทแล้วก็ซูกินี่ค่ะปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่ๆน้องๆเสริมรสชาตินั้นเดี๋ยววันชิมให้ดูนะคะเพราะว่าครั้งแรกค่ะครั้งแรกแล้วก็เดี๋ยวเติมนมนิดนึงค่ะวันไม่เติมครีมนะคะแต่วันจะเลือกเติมนมค่ะเพื่อให้มันเป็นน้ำซอสใส่นมจืดนิดนึงค่ะนิดเดียวพอนะคะแล้วก็ผัดให้เครื่องมันเข้ากันเท่านั้นเองนะคะนี่เสร็จแล้วก็พี่ๆน้องๆตอนนี้มันปิดไฟนะคะอบให้กลิ่นนมกับเนยเข้ากับผักที่เราผัดค่ะมันฝรั่งมันจะเละนะคะเขาก็ไม่ได้ผัดมากค่ะเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะคะเตรียมมะนาวเอาไว้แต่งที่หน้าจานค่ะจานละ2ชิ้นนะคะมะนาวรอบนี้มีเม็ดด้วยจ้า
จานแรกของคุณสามีก่อนเลยค่ะนี่นะคะมันฝรั่งผักมันฝรั่งใส่ก่อนนะคะจานนี้เน้นมันฝรั่งละกันค่ะนี่นะคะแล้วก็กะหล่ำปลีค่ะดอกกะหล่ำนะคะซูกินี่แล้วก็แครอทค่ะมาดอะคลอสัญญาณเรียกคุณสามีนะคะมาดอะคลอแปลว่าอาหารเสร็จแล้วจ้ามะนาว2ชิ้นค่ะเผื่อว่าเขาจะบีบมะนาวนะคะเมนูปลาของฝรั่งส่วนใหญ่ก็จะทำกินกับมะนาวค่ะเสร็จแล้วค่ะจานคุณสามีนะคะพี่ๆน้องๆมาทานด้วยกันค่ะเมนูปลาโทสเหมือนในรูปไหมคะนี่ค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะกับกลายเป็นดินเนอร์เลยนะคะสำหรับวันนี้เมนูปลาโทสค่ะเซอร์ไพรส์ไหมคะมาดูเซอร์ไพรส์อร่อยเมนูอาหารฝรั่งมันก็น่าจะเข้ากับสไตล์ฝรั่งนะคะปรุงรสด้วยเกลือเนยแล้วก็พริกไทยเท่านั้นเองค่ะมีกระเทียม2กลีบนะคะโซบราโทสเสร็จแล้วนะคะอาหารมื้อเย็นของเราจริงๆแล้วสามีจะกลับมาถึงบ้านประมาณบ่าย3สรุปว่าความผิดวันเองค่ะว่าลืมดูนาฬิกานะคะแล้วก็ความผิดสามีด้วยไม่โทรบอกวันเองนะคะปกติแกจะโทรบอกล่วงหน้าค่ะวันนี้เขาเหนื่อยมากๆเลยค่ะเขาก็ไม่พร้อมที่จะออกกล้องนะคะแต่วันถามว่าโอเคไหมเธอฝีมือเซอร์ไพรส์อาหารของฉันใช้ระยะเวลาการจัดทำมันไม่นานนะคะพี่น้องแต่ว่ามันต้องไปหาข้อมูลเพราะว่าปกติวันไม่เคยทำแต่หลังจากนี้นะคะวันมีเวลาที่จะดูแลเขาบ้างแล้วค่ะคือวันไหนที่วันหยุดแล้วเขาไปทำงานนะคะวันก็จะตอบแทนความมีน้ำใจที่เขาดูแลเรานะคะด้วยการทำอาหารแบบนี้ให้กินพอเขากินเสร็จนะคะวันก็ถามว่าเป็นไงบ้างเธอเซอร์ไพรส์วันนี้อาหารเป็นยังไงบ้างเขาก็พูดว่าเธอเก่งมากนะ
พรุ่งนี้วันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะวันเลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะมีเซอร์ไพรส์อีกนะเขาก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้ขอเป็นฟอร์โคสกับมักกะโรนีได้ไหมก็คือไส้กรอกทอดกับมักกะโรนีค่ะแสบจริงๆอุตส่าห์ตั้งใจจะทำอาหารเซอร์ไพรส์เขาบอกว่ามื้อนี้มันหนักมากเลยพรุ่งนี้เอาเบาๆก็พอจะได้ทำอาหารเตรียมง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ไปดูอาหารง่ายๆของเขาค่ะง่ายจริงๆนะคะเขาเรียกว่าโฟร์โคสก็คือไส้กรอกยักษ์ของสวีเดนค่ะกับมักกะโรนีต้มกินกับซอสมะเขือเทศเท่านั้นกับพี่ๆน้องๆหมดไอเดียเลยวันนะคะสำหรับวันนี้นะคะอร่อยไม่อร่อยคุณสามีกินเกลี้ยงเลยค่ะแล้วก็กินหมดเร็วมากๆเลยนะคะด้วยความที่เขาเหนื่อยแล้วก็เป็นอาหารหนักมื้อแรกของเขาสำหรับวันนี้แล้ววันก็ทำอาหารช้าด้วยค่ะตอนนี้ก็4โมงนะคะกินเสร็จ4โมงครึ่งพอดีวันขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนดูคลิปย้อนหลังให้วันดูโฆษณาในคลิปเพื่อสนับสนุนรายได้ในการทำคลิปให้วันนะคะขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่เอ็นดูวันมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องจากกันไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าพาเดินไปซื้อขนมปังค่ะขนมปังหมดตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นพี่ๆน้องๆนี่คือ5โมงเย็นนะคะวันอยู่เขตวอร์มแลนด์สวีเดนค่ะพระอาทิตย์ตกประมาณ4โมงครึ่งยังมีแสงของพระอาทิตย์ตกนะคะแล้วตอนนี้ก็คือมืดตึ๊บเลยจ้าเขาเอาไฟประดับที่ต้นไม้แล้วก็ถนนออกแล้วนะคะ5โมงเย็นค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าร้านอาหารแล้วก็ห้างสรรพสินค้าจะปิดประมาณ3ทุ่มนะคะแต่ว่าผู้คนก็จะเงียบๆแบบนี้เพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวก็เลยไม่ค่อยมีคนออกมาข้างนอกนะคะวันนี้อุณหภูมิตอนที่วันเดินอยู่ตอนนี้คือลบ5องศาค่ะ